ประวัติจิ๊บคีตภัทรสาวเก่งลูกครึ่งไทยอังกฤษน้องสาวเจจินไตรเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นที่จับตามองว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งในยุค90เลยก็ว่าได้และนอกจากการที่เธอเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแล้วเธอยังเป็นนักธุรกิจสาวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอีกด้วยโดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติจิ๊บคีตภัทรสาวเก่งลูกครึ่งไทยอังกฤษน้องสาวของเจจินไตรให้มากขึ้นกันสักหน่อยค่ะประวัติจิ๊บคีตภัทรจิ๊บมีชื่อจริงว่าคีตภัทรอันติมานนท์เกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพ.ศ.2527เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นน้องสาวของเจจินไตแวนดิวเข้าสู่วงการสายบันเทิงไทยเป็นนักแสดงในสังกัดดาราวิดีโอและสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ก่อนที่จะมีผลงานด้านละครออกมามากมายจนทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งน่าจับตามองของยุคนั้นเลยทีเดียวโดยผลงานที่เรียกว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดในวงการบันเทิงของเธอนั้นได้แก่กว่าจะรู้เดียงสาและหลังจากนั้นเธอมีพริกบทบาทเป็นนางร้ายจนทำให้ผู้ชมเห็นว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพสามารถเล่นบทไหนก็ได้และทำได้ดีทุกบทบาทในปัจจุบันนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วจิ๊บคีตภัทรยังทำงานมีธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงยังมีธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยและนอกจากนั้นเธอยังเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าน้อยไทยคริวซีนกินเล็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุกและภาพจากจิ๊บคีตภัทรและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ